ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันใน ATM 9 True Sky ค่ะก็คือ ATM 9บนเกาะลอยฟ้ามาต่อกันเลยค่ะสิ่งที่หนูต้องการในวันนี้คือคอมพิวเตอร์ของต้องมีค่ะต้องมีอยู่ดีๆก็มีเหตุเกิดขึ้นมาเก็บเห็ดเลยแล้วกันเป็นไมซีเลียมค่ะไมซีเลียมลามได้ปกติใช่ไหมคะไมซีเลียมน่ะหาได้ยังไงเอาดินไปร่อนค่ะเราจะได้เชื้อไมซีเลียมเป็นไมซีเลียมสปอร์มาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาถังน้ำวางจากนั้นก็เอาน้ำใส่ค่ะก็จะกลายเป็นนี่ไงน้ำยาไม่มดใส่ทรายลงไปเราก็จะได้เป็นโซแซนค่ะเนี่ยคือของดีค่ะซึ่งอยู่ฟาร์มโซแซนไปแล้วระดับหนึ่งเลยเยอะค่ะเยอะใช้ได้เราจะเอามาทำระบบคอมพิวเตอร์กันค่ะนี่เลยค่ะการร่อนเราจะได้ควอตควอตคือสิ่งที่สำคัญมากค่ะขาดไม่ได้เลยระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาแนะนำมี2ระบบค่ะ RS อันนี้เขาบอกว่าง่ายแต่ถ้า AE ค่ะจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเลือกระหว่างง่ายกว่ากับดีกว่าอันไหนคะต้องบอกว่าถ้าเป็น AE ค่ะมิวก็ไม่ได้ถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น RS เนี่ยมิวค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเพราะมันง่ายนั่นเองค่ะเราจะเลือกรูปแบบนี้อย่างแรกเราต้องเอานี่เลยค่ะเนเธอร์ควอตซ์เอาไปเผาใช่จะได้เป็นซิลิคอนค่ะคราฟไปค่ะนั่นแหละเราจะได้เป็นควอตซ์ที่เคลือบเหล็กเรียบร้อยค่ะแล้วก็ซิลิคอนของจำเป็นต้องใช้หรือก็คราฟมาเลยแล้วก็ปัญหาระดับชาติอีกอย่างหนึ่งของเจ้าสิ่งนี้คือนี่เลยค่ะบราดิ้งที่ต้องใช้สลามบอลเอาล่ะเราต้องหาวิธีหาสลามบอลกันแล้วค่ะทุกคนคะมิวนั่งดูวิธีหาเรียบร้อยค่ะหลักๆเส้นทางของเรานั้นคงไม่แคล้วผลกับ Minecraft Mod Create ค่ะเต้นโยกๆๆๆๆๆๆค่ะ Mod Create หลักๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการมีเพียงอย่างเดียวก็คือไม้เขาใช้ไม้เยอะมากโอเคนี่ค่ะมิวก็จะโยกเต้นก่อนโอเคเอ็กซ์เวทจ้าตอนที่มิวจื้อดินแบบนี้ค่ะเราได้ Andesite มาจำนวน1ค่ะ30กว่าก้อนกรวดน่าจะคราฟเป็นเอ็นไซได้8อันพอไหมหมิวว่าน่าจะพออยู่นะคะมิวเตรียมพื้นที่ใหม่มาค่ะเป็นพื้นหินสมูทสโตนแต่ว่าพอเป็นมอสค่ะเขาไม่มีขอบเลยเป็นพื้นที่เรียบเนียนมากเอาล่ะได้เวลาแล้วจ้าสิ่งที่มิวจะต้องทำกังหันน้ำค่ะวางเข้าไปเลย2กังหันแล้วก็จะต้องปล่อยน้ำลงมานั่นเองจึ๊บ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 โดดขึ้นไปค่ะวางบล็อกกันให้เรียบร้อยใช่แล้วเราก็จะต้องปล่อยน้ำตรงนี้ค่ะนี่ไงน้ำแล้วก็น้ำค่ะหมุนและเรียบร้อยเลยแต่ว่าอย่างที่เห็นค่ะน้ำไหลออกมาแบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมก็กันไว้นิดหนึ่งค่ะนี่เราก็จะได้กังหันน้ำมาแล้วอาจจะมืดนิดหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้มืดมากก็ถือว่าไม่เป็นไรวางท็อตไปเลยแล้วทีนี้ก็ได้เวลาขัดเกียร์ฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่แล้วก็ฟันเฟืองเล็กขัดเกียร์ไปเรื่อยๆค่ะเล็กใหญ่เล็กใหญ่นี่ไงสุดท้ายพอมาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะหมุนไวมากมิวตั้งเครื่องนี้ค่ะเครื่องบดข้าวบดข้าวเรียบร้อยค่ะเราได้มาเป็นแป้งเอ้ยแป้งนี้ดีนะตักน้ำมาค่ะถ้าเราเอาแป้งค่ะมาคราบรวมกับน้ำจะได้เป็นแป้งโดใช่คราบ2ถังค่ะแล้วแป้งโดก็เอาไปใส่กับสีเขียวสลามบอลจ้าได้สลามบอลไหมเรียบร้อยค่ะสลามบอลตรงกลางรวมกับสตริงค่ะเรียบร้อยเลยบายดิ้งนั่นเองของที่ต้องใช้บายดิ้งแรกที่เขาให้เราคราบนั้นต้องมีส่วนผสมของเพชรค่ะกับเรสโตนหยิบมาทั้งคู่แล้วมิวก็จะคราบรวมกันซิลิคอนด้วยใช่แล้วก็บายดิ้งดีเลยกะเอามาเลยจ้าจำนวนหนึ่งค่ะเอาไปปุ๊บมาเลยแอดวานค่ะแอดวานด้วยความไวมีแล้วแล้วก็กราฟเลยเจ้าสิ่งนี้มาเลยค่ะคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์เพียงแค่มีพลังงานค่ะก็เพียงพอแล้วแต่แน่นอนเท่านี้ไม่พอคนคะหนูต้องการพลังงานค่ะสำหรับระบบคอมพิวเตอร์แล้วมิวก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้แล้วกันเล่นแบบง่ายๆเลยค่ะกังหันลมดึงออกไปก่อนไหนก็ตามพลังงานที่มิวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไม่พออยู่ละเขาจะขาดอีกหน่อยจะเป็นไรไป
สิ่งที่มีจะวางค่ะ external storage ระบบเก็บของภายนอกค่ะแล้วก็สายเคเบิลมาต่อสายไปค่ะวาง crafting grid แล้วก็พลังงานต้องวางแบบนี้ถือนี่ทำงานได้โอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอคะแน่นอนแต่พลังงานน้อยมากค่ะพลังงานพอไหมคะใช้ทีละ22ค่ะพออยู่แต่น้อยเหลือเกินเอาเพิ่มได้ไหมแบบวางชิดขอบแบบนี้อ่ะมันก็ไม่สวยเนาะแต่ถามว่าตัวเดียวพอไหมคะพออยู่ค่ะแต่พอแบบปริ่มๆนั่นเองถ้ามิวกดเข้าไปนี้ก็นี่เลยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะฮิแต่เราจะเรียนหน่อย priority ค่ะ priority น่าจะยิ่งมากก็ไอเทมเข้าก่อนใช่ไหมมิวเอาตัวแรกเป็น10แล้วกันค่ะตัวที่สอง10-1เหลือ9ตัวที่สามค่ะ10-2เหลือ8โอเคแปลว่าไอเทมค่ะจะเข้ากล่องแรกก่อนแล้วค่อยไปกล่องสองแล้วค่อยไปกล่องสามที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันจะดีมากเลยเพราะว่าถ้าไอเทมเต็มกล่องแรกปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะเช็คค่ะว่าจะแตกเต็มจริงหรือเปล่าหรือว่าเต็มหลอกๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปที่อื่นซึ่งมันจะดีกว่านี่เป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆเลยเอาให้มีได้ใช้ก่อนค่ะมิวจะได้ไม่ลำบากชีวิตโอเคไหนๆเราก็มีกังหันลม2ตัวใช่ไหมคะตัวที่2ข้างๆกันค่ะแล้วก็วางสายเคเบิลไปเลยโอเคทางเข้าบ้านมีกังหันลมค่ะตอนนี้ไม่กระพริบแล้วนะเพราะพลังงานมีเยอะแล้วยอดเยี่ยมมากค่ะการค้นหาไอเทมอะไรของเราก็จะง่ายมากขึ้นนั่นเอง ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราชอบนั่นเองมาแล้วดีใจค่ะผมชอบอยู่เลยนะเนี่ยแล้วถ้าคุณผู้ชมถามค่ะว่าทำไมพี่ไม่ใช้แผ่นดิสล่ะจนค่ะไม่มีเงินซื้อแผ่นดิสยังไงล่ะเนี่ยเราครับเคสได้ค่ะแต่ตัวแผ่นดิสไม่มีเงินซื้อไม่ใช่ต้องบอกว่าครับไม่ได้ค่ะมันค่อนข้างใช้ทรัพยากรระดับหนึ่งเลยแผ่นดิสอัปเกรดใส่ข้อมูลเนาะแผ่นดิส 1K ค่ะได้2ตัวซิลิคอนหมดเรียบร้อย1,003ตัวค่ะเหลืออัปเกรดตอนนี้เลย4,000ค่ะได้มา1ตัวดังนั้นจากที่เห็นทรัพยากรก็เหมือนจะไม่มีแล้วได้เพิ่มไหมคะขอเพิ่มหน่อยสิได้แค่2ตัวค่ะโอเคได้4,000อีก1ตัวค่ะแล้วก็ได้1,000อยากจะได้สัก16,000ค่ะตอนนี้มิวก็กำลังไล่คราฟไอเทมไปเรื่อยๆนี่16,000ค่ะโอ้โหตอนแรกหนูว่าจะไม่มีปัญญาคราฟ16,000ไอเทมถือว่าได้อยู่นะรับรางวัลค่ะเอาล่ะอันนี้แผ่นดิสเปล่าใช่แล้วก็คราฟรวมกับพาร์ทค่ะสโตเรจขนาด16ฮิฮิฮิใส่ลงไปเลยจ้าจึ๊บจุมากมายค่ะว่าแต่พลังงาน23ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังใช้ได้อยู่ค่ะกล่อง1กล่อง2กล่อง3เต็มค่ะแล้วค่อยเข้ามากล่อง4กล่อง4 priority 10-3โอเคเป็นเหลือแค่7ค่ะวันนี้ตะหนูเห็นข้างบนนี้ไหมคะมีหนอน1ตัวจะขึ้นไปได้ยังไงเขาขึ้นตรงนี้เหรอเอ๊ะผู้เล่นอย่างเราก็ขึ้นตรงนั้นไม่ได้นะคะขึ้นยังไงจะโดดขึ้นได้เหรอเนี่ยเนี่ยผู้เล่นของอย่างเราโดดท็อตไม่ได้ค่ะนอนไปอยู่ข้างบนนี้ได้ยังไงโง่ลงได้ไหมนั่นน่ะอย่าเป็นแบบไซบีเรียนนะคะขึ้นหลังคาแล้วลงไม่ได้อะขึ้นเองแต่ลงไม่ได้เองเอาล่ะสิ่งที่มิวจะทำในตอนนี้เราจะอัปเกรดเรื่องพลังงานของเราค่ะเราเลือกแล้วว่าจะเป็นพลังงานในมอด power ซึ่งบางทีเขาก็เรียกว่า power นั่นแหละใช่ไหมแต่เราจะเรียกมันว่า power นี่คือมอดนี้ค่ะเอาล่ะมาเลยตรงลาวาเข้ามาค่ะเพื่อผลิตเป็นพลังงานใช่เราจะต้องเอนเนอร์ไจซ์ค่ะผสมเหล็กกับทองเข้าด้วยกันจะได้เป็นเจ้าสิ่งนี้ค่ะเอนเนอร์ไจซ์สายเคเบิลของพลังงานค่ะการเอนเนอร์ไจซ์หมิวจำไม่ได้ว่าทำยังไงแต่หมิวคิดว่าเราน่าจะทำได้อยู่ค่ะวางแบบนี้ได้ไหม เออนั่นสิคะจะได้หรือไม่เหล็กกับทองเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นมีแสงจืดเออนั่นไงเอ็นเนอร์ใจค่ะพลังงานเหล็กทองแล้วก็จืด
ใช่อัดพลังงานเข้ามาเพื่อผสมรวมค่ะหนูลองเล่นใหม่ดูค่ะถ้าหนูวางเป็นหมีจะได้หรือไม่ใช่อะล่ะปรับส่งลงมาจึ๊บฮึบอินเนอร์ไจจึ๊บเอ้ยได้ง่วงเอาล่ะถ้าวิธีนี้ได้เราก็จะได้เล่นแบบง่ายๆไปเลยค่ะแล้วหมีก็จะวางกล่อง2กล่องใช่เอาตรงกลางออกจ้าด้านหนึ่งทองด้านหนึ่งเหล็กจ้าส่งปรับส่งออกอะ กดผิดกดผิดเอ๊ะทำไมมาเยอะขนาดนี้ล่ะตัวเองเดี๋ยวจะเอาแค่หนึ่งโอ้ด้านหนึ่งทองด้านหนึ่งเหล็กส่งมาแต่เหล็กอะโอ้โหทำไมส่งมาได้เยอะขนาดนี้เนี่ยนี่ค่ะเราเอาแบบเบสิกค่ะมาคราฟต่อได้เป็นฮาร์ดเดนใช่เลยค่ะดีใส่เข้าไปค่ะเอาล่ะ3ตัวใส่เข้ามาค่ะโอ้โหแต่ก่อนพลังงานทีละเท่าไหร่นะทีละ80ค่ะตอนนี้พลังงานทีละ200แต่หมิวว่าหมิวน่าจะอัปเกรดขึ้นอีก1เทียร์ได้โอเคหมิววางแบบนี้ไปก่อนค่ะพลังงานไวขึ้นแน่นอนจะ200ใช่ไหมขั้นต่อไปเป็นเทียร์นี้ค่ะ Blazing แล้วก็ Neotic เหรอ Neotic คืออะไรคะไดมอนด์โอ้โหชิวๆแล้วขั้นต่อไปเป็นเทียร์อะไรเอโมโรก็ชิวค่ะแต่พลังงาน1ล้านนะตัวเองโอ้มิวอัพขึ้นได้อะแล้วขั้นสุดท้ายเนโตรคืออะไรเนเธอร์สตาร์ไม่ได้แต่อย่างน้อยมิวอยากจะไปถึงเทียร์สปิริตค่ะเอโมโรนั่นเองเอาล่ะฟาร์มกันต่อยาวๆค่ะ1 2 3 4เหมือนจะ4ค่ะปัญหาคือโอ้แล้วต้องอัปเกรดเจ้านี่ด้วยค่ะท่อส่งตรงนี้ให้เขาจืดได้ไวกว่าเดิมใช่แต่ใดๆก็ตามอยู่ก็ได้สิ่งนี้มาแล้ว Blazing Crystal ค่ะใช้เยอะเลย4ตัวนะแต่ว่าเส้นจืดหายแต่ได้ผลผลิตอยู่แต่เส้นจืดบั๊กค่ะไหนขอดูจืดหน่อย4ตัวไม่มีเส้นจืดแล้วนะเนี่ยแต่ทำงานค่ะนั่นไงได้แล้วโอ้จ้ะไปเรื่อยๆตัวเอง3 4ค่ะงดได้เนี่ยเทียบเรซิ่งมาแล้วค่ะจาก200ผลิตพลังงานทีละ800ค่ะโอ้โหแรงกว่าเดิมแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นเทียไดมอนด์ใช่ไหมคะหมิวว่าปัญหาน่าจะเกิดตรงที่พลังงานจะค่อยๆชาร์จเข้ามาช้าค่ะเพราะมันใช้เยอะมาก 300,000 ค่ะแต่ก็ถือว่าไวอยู่นะใช่มิวอยากจะอัพขึ้นค่ะเป็นเทียไดมอนด์นี่ได้ถ้าได้เป็นเทียสปิริตจะดีมากเลยอ่ะเทียเอมอรัลค่ะนั่งจืดทั้งวันด้วยความพยายามที่จะดันขึ้นไปค่ะเอาล่ะมิวว่าได้ละเพราะว่าเมื่อกี้นับว่าครบค่ะจาก800 FE ต่อทิกค่ะเป็น 2,000 ต่อทิกเอาล่ะโอ้ระดับไนโอติกแล้วค่ะยอดเยี่ยมมากของดีของดีได้จากนั้นหมิวก็จะมาวางค่ะแล้วก็เราก็จะจื้อต่อตอนแรกว่าจะอัปเกรดเสารถซะหน่อยแต่ไม่ต้องอัพก็ได้ลองดูซิใช้เวลานานไหมโอ้โหกว่าจะถึง1ล้านเอ้ยแต่ก็ไม่นานนะคะดูตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องการประมาณสัก12เม็ดค่ะเท่าที่คำนวณมาโอเคมีสิ่งที่หมิวต้องอัพแล้วค่ะหมิวไปทำท่อส่งขนาดใหญ่มาเพิ่มแล้วค่ะแล้วตัวนี้ตัวส่งก็ใหญ่เหมือนกันนี่ท่อสายสีแดงเอาล่ะจัดตัวเองวางไปเลยวางไปเลยแล้วก็ใส่ค่ะขึ้นไวกว่าเดิมอย่างน้อยก็ไม่ใช่ทีละหนึ่งค่ะจืดมาขอแค่พลังงานระดับสปิริตได้อะโอ้โหหมิวว่าสุดยอดค่ะอันนี้คือแบบไปแบบอัตโนมือค่อยๆดันไปเรื่อยๆค่ะปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นค่ะคือเรื่องของลาวาไม่พอค่ะเอาล่ะเผาก่อนตัวเองมิวต้องการลาวามากกว่านี้เราต้องทำการผลิตเพิ่มค่ะนี่แหละ9ตัวค่ะโอเคใส่ไปรอการจืดตัวนี้ค่ะพลังงานเยอะแต่แลกกับการกินลาวาก็เยอะเหมือนกันค่ะ7 8 9ค่ะไปตัวเองใส่เข้าไปค่ะบล็อกความร้อนสูงปูน60อยู่ข้างล่างเอามาเพื่อละลายก้อนหินค่ะ
ใส่ไปก้อนหินจ้าละลายไปเลยโอเคแล้วทีนี้ท่อไปใช่ไหมคะเพื่อเอาลาวาออกได้เลยจ้าวิ่งเข้ามาที่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะไปจ้านี่ได้แล้วโอเคปึ๊บโหนี่ค่ะลาวาเต็ม4ถังค่ะแป๊บเดียวเต็มคือความเร็วอะเร็วอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆแล้วเจ้าต้องเพียงพอนะจ้าต่อสายมาก่อนเชื่อมกันกับระบบหลักของเราค่ะแล้วทีนี้มิวก็จะโดดจึ๊บอัดจึ๊บใช่ต้องออกไปเลยจ้า9ตัวที่เพิ่มเข้ามาค่ะผลิตลาวาให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่ใส่ตัวอัปเกรดการส่งออกด้วยจ้าลาวาเพียงพอไหมมาดูสิอย่างน้อยลาวาก็ขึ้นมาค่ะพลังงานความจุสะสมในนี้เป็นล้านเลยนะคะเนี่ยโอ้ตลักค่อยๆจืดไปเรื่อยๆจ้าเฮ้ยเอาให้ไหวเอาให้ไหวได้เท่าไหร่แล้วคะ4สปิริตเป็น11สปิริตค่ะอีกสัก1เม็ด2เม็ดก็ได้แล้ว จะได้เวลาอัปเกรดแล้วค่ะเจ้าเครื่องนี้นั่นเองอัพอยู่เครื่องเดียวค่ะเน้นแรงๆไปเลยนี่12โอเคแล้วก็ไหนดูสิขาด1แปลว่าต้องใช้ประมาณสัก13เนาะ13ตัว14ตัวค่ะจึ๊บใส่ไปใส่ไปจาก 2,000 ต่อดิกเป็น 8,000 ต่อดิกโอ้ไม่โกรธมันเยอะมากใช่ไหมมันเยอะมากๆค่ะวางเลยจ้าโอ้โหเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาแล้วจับตรงนี้ออกค่ะรื้อสายค่ะเราต้องวางสายอัปเกรดใหม่ให้มันใหญ่กว่านี้นั่นเองตอนนี้สายที่มิวใช้ใช่ไหมคะเป็นสีเขียวค่ะส่งพลังงานได้ทีละ 3,000 มิวต้องอัปเกรดตัวนี้ค่ะจะส่งพลังงานได้ทีละ 50,000 นั่นนี่จริงเหรอนั่นใช่ค่ะ 50,000 ต่อทิกค่ะเพียงแค่อัปเกรดเราไม่อยากให้เกิดคอขวดที่สายเราต้องทำแบบนี้เอาล่ะคราวนี้ก็เดินสายกันใหม่ค่ะต่อพลังงานเข้ามาเลยจึ๊บ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 เนื้อด้านล่างเราใส่แค่ตัวล่างสุดก็พอใช่ไหมน่าจะเช่นนั้นค่ะอันนี้ก็สุดขอบสุดมือโอเคพลังงานมาแล้วค่ะแดงๆนั่นแหละถูกต้องเลยพลังงานจากความร้อน เอ๊จะเดินสายไปไหมนะอะไรอย่างงี้อ่ะเดินไปก็เดินไปค่ะต่อกันเข้าไปเรื่อยๆค่ะพลังงานจากความร้อนค่ะเอาล่ะตัวเองเราก็ดึงมาครบไหมครบจ้าน่าจะครบทุกเครื่องแล้วล่ะค่ะเจ้าตัวนี้ก็ส่งด้านล่างค่ะแล้วก็ลาวาที่อยู่ด้านล่างก็ไปด้านล่างเช่นเดียวกันแล้วก็เหลือการเชื่อมค่ะระหว่างตัวนี้ให้ไปที่ตรงนี้เนาะโอเคปรึบเอาล่ะในดูซี่ตัวเองพลังงานยังมีนะเฮ้ยเต็มโอ้โหเต็มนี่ขนาดมีตัวอัปเกรดแต่ทำไมเจ้าตัวนี้ไม่เต็มอุตส่าห์อัพเทียร์แล้วนะตัวเองตัวแรกสุดบอกพลังงานเรายังขาดค่ะโอ้โหมันโดบพลังงานมหาศาลจริงๆค่ะโอ้ดูสิเครื่องด้านแรกสุดตรงนี้ค่ะพลังงานไม่พอขนาดอัพเทียร์ให้แล้วนะตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นเครื่องจักรที่เสียงดังมากค่ะเราต้องอัปเกรดค่ะปิดเสียงเขาหน่อยจึ๊บนี่ตีตัวค่ะเครื่องจักรเงียบเสียงแล้วเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเครื่องจักรเสียงดังใส่เข้าไปค่ะปิดเสียงเรียบร้อยคราวนี้เสียงก็จะไม่ดังมากค่ะมันจะไม่งื้อตลอดเวลานั่นเองโอเคสบายใจสวัสดีเจ้าตัวน้อยเราเห็นเขามาตั้งแต่ตอนคืนแล้วค่ะแน่นอนว่าตามสเต็ปแล้วมิวก็จะแลกไว้ค่ะในทุกๆอย่างเพราะเราคิดว่าวันใดวันหนึ่งคงได้ใช้ค่ะรับเบอร์วูดเหรอเฮ้ยเกี่ยวกับยางไงใช่ไหมหรือเปล่ามิวว่าอาจจะเกี่ยวกับยางได้ค่ะอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตโอ้เอาล่ะของดีของดีตรงนี้เป็นที่ที่มิวเอาไว้ทำโซแซนใช่ไหมคะเอาทรายมาใส่ในน้ำยาแม่มนได้โซแซนค่ะเราต้องร่อนโซแซนเหมือนกันเพราะว่าเป็นแหล่งในการหาควอตซ์นั่นเองมิวจะวางกล่องด้านนี้ค่ะใช่เลยแล้วตรงนี้ใส่ไปใส่ตัวอัปเกรดส่งไอเทมค่ะให้กล่องสองกล่องนี้เชื่อมกันค่ะออกไม่ได้คุณด้วยป้าแจตรงนี้ใช่ไหมมิวจะร่นดัดใช่ไหมคะ
ตรงด้านนี้ค่ะมิวเจอร์รอนโซเซนข้างๆกันเลยไม่มีปัญหาแน่นอนใส่ตัวนี้ไปเลยค่ะตะแกรงร่อนตัวอัปเกรดเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาใส่เนาะจากนั้นก็ค้อนโซเซนไม่ต้องค้อนค่ะโซเซนร่อนได้เลยใช่เราต่อท่อออกมาค่ะแบบนี้โอเคแล้วก็ตัดสายก่อนโอเคถ้ามิววางแบบนี้สองเครื่องเราก็จะได้ผลผลิตอยู่ตรงด้านนี้ค่ะแล้วฉะนั้นมิวก็จะต่อสายออกไปเลยข้างนอกจึ๊บจึ๊บจึ๊บเขามาอยู่ด้านบนน้ำของเราก็เป็นด้านบนค่ะงั้นเราเอาอ้อมมาด้านหลังตรงนี้จะเป็นท่อส่งสายเข้ามาค่ะเข้ามาในเครื่องทุกเครื่องแล้วมิวก็จะต้องตัดสายไม่ให้เชื่อมกันจากนั้นเขาจะต้องส่งออกท่อด้านล่างตรงนี้ค่ะอื้อใจเลยเอาล่ะปุ๊บ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 นายเอ๋ยหลบหน่อยนิดนึงจ้านี่เลยค่ะปรับส่งออกถูกต้องแล้วเราก็ขึ้นมาด้านบนเนี่ยโดดขึ้นมาสายไฟที่พันระยงระยางตอนนี้เน้นแบบความร่ำรวยไปก่อนค่ะดังนั้นสายไฟเป็นแบบนี้มิวจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเราจะเน้นแบบให้เขาทำงานได้ค่ะเดี๋ยวใส่ผิดใส่ผิดโอเคนะตัวเองเอาออกก่อนจ้าเฮ้ยใส่แค่ตรงนี้พอถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอบบอสโตนค่ะจะผ่านเครื่องค้อนในตรงนี้ใช่แล้วก็เป็นกราเวลผ่านต่อได้เป็นทรายค่ะแล้วมิวก็จะส่งทรายออกไปต้องใส่ตัวเปลี่ยนให้ใช่ไหมได้นี่ทรายก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะเมื่อเขาเป็นน้ำยาแม่มดแล้วใช่ไหมแบบ 100% ค่ะทรายเข้ามาได้เป็นโซทรายแล้วก็หายไปเลยโซแซนค่ะแล้วก็โซแซนส่งมาด้านนี้ค่ะแล้วเขาก็จะร่อนผลผลิตที่มิวจะได้ก็อยู่ในกล่องเฮ้ยถูกต้องในเนเธอร์โค้ดนั่นเองแล้วในเนเธอร์โค้ดก็จะส่งตามกล่องไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาจะมากองอยู่กล่องนี้ค่ะแล้วกล่องนี้มี external storage ก็จะเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ ดีนี่ Nether Quartz ค่ะเราก็จะได้ Nether Quartz มาแบบเรื่อยๆช้านะแต่ก็ได้ค่ะถ้าอยากไวก็ต้องอัปเกรดทุกคนคะนี่ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งค่ะพาร์ทที่วุ่นวายเครื่องจักรกับสายไฟโยงกันเยอะมากเลยแต่อย่างน้อยตอนนี้มิวมีทรัพยากรพื้นฐานมาใช้แล้วค่ะพวกเหล็ก Redstone Diamond ใช่ไหม Emerald แล้วก็แร่ Quartz ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเป็นการฟาร์มทรัพยากรแบบให้มีใช้ในตอนต้นก่อนค่ะเอาล่ะพาร์ทหน้าค่ะเรามาต่อกันดูซิเราจะมาทำเรื่องไหนกันต่อสำหรับตอนนี้ค่ะ ATM 9 to the sky ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะThank you.